เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะจนถึงช่วงเที่ยงของวันนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันของท้องถิ่นบพ.จังหวัดพร้อมด้วยทหารกองทัพเรือและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือประชาชนน้ำคือชีวิตทุกชีวิตต้องการน้ำแผ่นดินจะงดงามสายน้ำต้องยั่งยืนคืนที่เน็บหนาวเหมือนดาวที่ดับแสงใจเริ่มอ่อนแรงพืชผลล้มตายไปใครแล้วจะรู้ทุกข์ร้อนลำบากกายบ้านที่นอนอาศัยจมอยู่ใต้น้ำแสงเทียนจ้องส่องทางส่องไปถึงสวรรค์พ่อท่านอยู่บนนั้นจะรับรู้ด้วยความรักพับดีรำไพคลองนี้ที่พ่อสร้างด้วยความหวังคนจันนั้นผ่านพ้นภัยแล้งพักดีรำไพคือหัวใจคือความรักของพ่อลูกจะขอกลมกราบแทบพื้นดินถึงพื้นน้ำรำลึกถึงพระคุณพ่อเด็กน้อยยังมีร่องรอยเป็นความทรงจำ80,000กว่าฝันร้ายปลอดภัยได้ทุกวันนี้พ่อบารมีของพ่อที่ปกคลุมคลองขอเทียนจงส่องทางส่องไปถึงสวรรค์พ่อเราอยู่บนนั้นท่านมองดูด้วยความรักพักดีรำไพคลองนี้ที่พ่อได้สร้างด้วยความหวังให้คนจันนั้นผ่านพ้นภัยแล้งพักดีรำไพคือหัวใจคือความรักของพ่อลูกจะขอลมกราบแทบพื้นดินถึงพื้นน้ำรำลึกถึงพระคุณพ่อพระเนตรที่ยาวไกลด้วยน้ำพระทัยยิ่งใหญ่งดงามจากนี้ลูกจะขอทางเดินตามรอยพ่อไปถ้าทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์พระปณิธานลูกจะสานต่อเทิดทูนไว้ตราบชีวิตมลายสายพระเนตรที่ยาวไกลน้ำพระทัยยิ่งใหญ่งดงามจากนี้ลูกจะขอเดินตามรอยทางพ่อไปถ้าทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์พระปณิธานลูกจะสานต่อเธอทูลไว้ตราบชีวิต